เช้ามานะคะหน้ายังไม่ได้ล้างเลยก็มาศึกษาเรื่องทำยังไงที่ว่าจะสร้างช่องที่ว่าเราจะหารายได้วิเสียงน่าเกลียดมากเลยอ่ะอันนี้ก็ลองดูอย่างที่อาจารย์เสกสรรบอกนะคะว่าเช้ามาให้เข้าไปที่อะไรที่ว่าสร้างรายได้แล้วก็เลื่อนหาเอาแต่เช้าเลยตื่นเช้ามาหน้าไม่ล้างนะคะเปิดเลยเตรียมพร้อมที่จะว่าจะหาวิดีโอทำทำใหม่ๆก็จะงงนิดๆหน่อยๆงงจะทำจากเครื่องนี้อ่ะแล้วก็ดูเช้ามาเปิดเฟซเปิดไลน์ก็จะเห็นคนอ่ะเขาจะเข้ามาส่งดอกไม้ส่งอะไรให้เรากันเยอะมากในโทรศัพท์ก็ทีนี้ช่างบอยอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ช่างบอยอ่ะอย่าโพสต์เรื่องที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับเขาได้ไหมทีเราก็เลยได้ทำการแบบจะเปิดช่องของตัวเองมาอีกช่องหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าเปิดช่องของตัวเองอีกช่องหนึ่งอ่ะเพื่อนๆน่ะจะจำเราได้ไหมเราก็เลยเอาไงดีนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองเปิดเป็นอันนี้ก่อนทุกคนคิดว่าถ้าเกิดเปิดเป็นอันเนี้ยเพื่อนๆจะจำเราได้ไหมคะเพราะว่าเราอ่ะทำในแบรนด์ของเราอ่ะเป็นอู่ช่างบอยไปแล้วก็ทั้งที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยช่องเมื่อกี้เพื่อนๆก็รู้ว่าเป็นช่องของเราแต่ว่าเราจะเน้นเป็นเรื่องการซ่อมรถทีนี้เราก็เลยว่าเอางั้นเดี๋ยวเราเปิดช่องใหม่ของเราก็ได้เราก็เลยทำการเปิดช่องเนี้ยมาเป็นช่องใหม่ของเราแต่ว่ายังไม่รู้คือว่าจะเอาแบรนด์อะไรดีเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าจะทำชื่อเป็นช่องแบรนด์อะไรดีเพราะว่าอันนี้ผ่านมา1วันแล้วเพิ่งจะไปสมัครแล้วเนี่ยดูสิสมัครเพียบเลยระหว่างอู่ช่างบอยแล้วก็เพชรคิวคิวแล้วก็ชื่อโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลก็คงจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ทำงานเขาบังคับคือไม่ให้แบบยุ่งเกี่ยวของเขาอยู่แล้วหรือจะชื่ออะไรดีพิกุลเหรอหรือว่าจะเอาหนิง F4 หรือจะเอาพิกุลเพชร QQ ดีเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาต้องมาต่อกันใหม่เพราะว่ามันได้เวลาไปทำงานแล้วค่ะ